16:05 น.ถึง16:30 น.โดยประมาณผ่านทางเพจคุยข้อกระต้อข่าวหรือผ่านทาง @cu_radio นะครับ @cu_radio ก็เป็นเพจนะครับเป็นแฟนเพจของสถานีวิทยุจุฬานะครับก็คือ FM 101.5 MHz นะครับก็สามารถที่จะรับชมได้หรือถ้าใครอยู่ในรถนะครับช่วง16:00 น.ถึง16:30 น.ก็สามารถเปิดฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุนะครับ FM 101.5 นะครับตั้งแต่16:05 น.เมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับก็ใช้เวลากันนานพอสมควรเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่มีข้อตกลงกันอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะกลับมาเข้มข้นเช่นเดิมนะครับเหมือนกับวันจันทร์จนกระทั่งถึงวันพุธที่ผ่านมาก็จับประเด็นร้อนทางด้านการเมืองเรื่องประเด็นใหญ่ๆเรื่องที่มีความน่าสนใจไปดูแบ็คกราวด์ไปดูเรื่องผลที่มันจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์หรือว่าจากปรากฏการณ์นั้นๆนะครับก็จะให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับชมรับทราบกันอย่างเต็มอิ่มจุใจทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกนะครับและที่สำคัญก็คือข้อมูลเรื่องราวต่างๆที่นำเสนอท่านผู้ชมนะครับผ่านทางเพจคุยข้อกระต้อข่าวไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วง16:05 น.โดยประมาณก็ดีนะครับก็ยืนยันย้ำกับท่านผู้ชมนะครับว่าเป็นข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับไม่ใช่ไปเอามาจากโซเชียลไม่ได้มาเอาไปเอามาจากที่ไหนโดยที่ไม่ได้ตรวจทานไม่ได้ตรวจสอบแล้วตกลงมันจริงหรือไม่จริงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ประชาชนผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารในช่วงหลังๆเนี่ยก็งุนงงสงสัยไปตามๆกันนะครับเพราะว่าข่าวคราวเหล่านี้ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะฉะนั้นถึงย้ำกับท่านผู้ชมนะครับว่าการบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคที่สื่อโซเชียลเข้ามามีบทบาทต้องตระหนักต้องมีสติต้องมีการตรวจสอบนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าไม่มั่นใจไม่ชัวร์ว่าจริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยอย่าพยายามไปแชร์นะครับเพราะว่าถ้าแชร์ข้อมูลที่มันไม่ใช่ข้อมูลความจริงหรือเป็นข้อมูลความจริงแต่ไปกระทบด้านความมั่นคงไปกระทบศีลธรรมอันดีงามของประเทศไปกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องที่เกี่ยวพันกับสถาบันท่านที่แชร์ฮะก็จะมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ล่าสุดด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกกล่าวต้องย้ำนะครับจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าพรบ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ล่าสุดเนี่ยที่มีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยโทษเนี่ยรุนแรงมากกว่าพรบ.คอมพิวเตอร์ปี50ที่ใช้มาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่อยากจะบอกกล่าวอยากจะย้ำเตือนกับท่านผู้ชมนะครับว่าระมัดระวังให้ดีสำหรับการเสพสื่อต่างๆนะวันนี้เนี่ยมีประเด็นหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมครับที่จะมาบอกกล่าวท่านผู้ชมนะฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีควันหลวงบิ๊กแป๊ะไปเยอรมนีจะไปนำตัวพระพรหมเมธีหรือว่าอดีตเจ้าคุณจำนงกลับมารับโทษในประเทศไทยปรากฏว่าไปแล้วไม่มีโอกาสได้เจอด้วยซ้ำไปเพราะว่าอดีตเจ้าคุณจำนงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศารามชิงยื่นขอลี้ภัยนะครับต่อสำนักงานลี้ภัยของเยอรมนีข่าวเข้ามาล่าสุดก็บอกว่ามีคนประสานให้มีคนช่วยเหลืออันนี้แหละถือเป็นประเด็นสำคัญนะครับถึงแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยฝ่ายสื่อสารองค์กรของวัดพระธรรมกายจะออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับสำหรับการให้ที่พักพิงหรือช่วยเหลืออดีตเจ้าคุณจำนงก็ตามทีแต่ว่าถ้าฟังจากในมุมของดร.มโนเล่าหาวนิชนะครับซึ่งก็เป็นเลขาธิการพรรคประชาชนปฏิรูปแล้วก็เป็นศิษย์เก่านะฮะของวัดพระธรรมกายศิษย์เก่าของพระธรรมชโยเนี่ยก็ยืนยันนะฮะแล้วก็มีการพูดชัดเจนด้วยว่าพระเถระนะฮะพระที่ทำหน้าที่ในการประสานช่วยอดีตเจ้าคุณจำนงเนี่ยนะฮะระหว่างที่เดินทางไปที่เยอรมนีนั้นเป็นพระรูปไหนนะครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูชมหน้าค่าตาด้วยนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงชมหน้าค่าตาของสีกาจุ๋มสีกาจุ๋มนี่ก็คือคนที่พาอดีตเจ้าคุณจำนงเนี่ยเดินทางจากกรุงเทพโดยรถตู้นะครับไปถึงชายแดนนะฮะที่นครพนมนะครับก่อนที่จะพาข้ามฟากไปส่งต่อให้กับชาวลาวซึ่งน่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาเช่นเดียวกันนะครับพาอดีตเจ้าคุณจำนงเข้าไปในลาวนะฮะเจ้าตัวเนี่ยสีกาจุ๋มที่ว่าเนี่ยก็เรียกได้ว่ากล้าหาญชาญชัยมากนะครับเพราะว่าเดินทางมาขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิไปที่ลอนดอนประเทศอังกฤษ
ในวันเดียวกับที่มีหมายจับสีกาถุงเนี่ยออกมานะฮะในฐานะที่เป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลือนะครับผู้ต้องหาแต่ว่าหมายศาลมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิมาถึงทีหลังครับสีกาจุ๋มก็เลยขึ้นเครื่องบินไปมหานครลอนดอนเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะฮะนอกจากนี้จะมาดูนะฮะในอริตันบุตด้าซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในแวดวงพุทธศาสนาพูดถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังเหตุการณ์นี้น่าสนใจอย่างน้อย2มุม2ตอนนะฮะท่านผู้ชมครับ2ตอนตอนแรกก็คือตอนที่บิ๊กแป๊ะนำทีมนะครับนำทีมตำรวจเนี่ยไปที่นครพนมเพื่อที่จะตามล่าตัวของอดีตเจ้าคุณจำนงนะครับปรากฏว่ามีช่วงหนึ่งที่อริตันบุตด้าบอกว่ามีการขยับกับเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ที่จะไปปิดล้อมเพื่อจะควบคุมตัวอดีตเจ้าคุณจำนงแต่เป็นพื้นที่ของฝั่งสปป.ลาวครับก็เลยถูกปิดล้อมนะฮะไม่ยอมปล่อยตัวกลับมาต้องมีการเจรจาขอให้มีการปล่อยตัวอธิบายว่ากำลังทำอะไรอันนี้ครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งที่สองเนี่ยน่าสนใจอริตันบุตด้าบอกว่าถ้าในไทยบิ๊กแป๊ะตำรวจเนี่ยชนะเพราะสามารถที่จะไปควบคุมตัวพระเถระนะครับอย่างน้อยก็2รูปนะฮะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เฉพาะชั้นผู้ใหญ่นะครับซึ่ง1ในจำนวนนี้ก็รวมทั้งปฏิบัติการที่วัดอ้อน้อยไงนะฮะเรื่องของพุทธอิสระในมุมของลิตเติ้ลบุตด้าบอกว่าอาจจะชนะในประเทศไทยแต่ว่าชนะแบบไม่ได้ชนะแบบขาดร้อยนะเพราะว่าที่จริงเนี่ยมีพระเถระที่ต้องการที่จะควบคุมตัวมาวันนั้นเนี่ย6รูปหรือ7รูปแต่สุดท้ายได้มา2รูปนะฮะแล้วก็บิ๊กแป๊ะเนี่ยประกาศบอกว่าต้องตามล่าให้ได้ตัวภายใน7วันนะฮะคือก็ในอริตันบุตด้าบอกว่าใหญ่ชนะแน่นอนในพื้นที่ประเทศไทยแต่พอพ้นพื้นที่ประเทศไทยไปเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นในสปป.ลาวหรือแม้แต่เยอรมันนะโอ้โหนี่สิ่งที่อริตันบุตด้าเขียนรายงานเอาไว้ในเว็บไซต์วันนี้น่าสนใจนะครับบอกว่าชนะในไทยแต่ไปแพ้หมดรูปที่เยอรมันนี่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาว่ากันนะครับท่านผู้ชมครับอีกเรื่องนึงเรื่องมหากาพย์คือบ้านเรานะมีมหากาพย์เยอะนะครับมหากาพย์ที่ว่าไม่ใช่บทกวีไม่ใช่บทกลอนนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ามหากาพย์เนี่ยเวลาเราพูดกันสมัยก่อนเนี่ยก็จะนึกถึงสิ่งที่มันเป็นความยาวนะฮะยาวอย่างเช่นบทกวีบทกลอนร้อยกลองนะฮะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับเพราะว่าบ้านเรามันมีลักษณะของบทกวีเนี่ยเยอะนะครับโครงฉันท์กาพย์ก่อนนะฮะโครงฉันท์กาพย์ก่อนแต่ว่ามหากาพย์ในความหมายในเชิงทางการเมืองไม่ได้แปลว่าอย่างนี้มหากาพย์ในเชิงทางการเมืองก็บอกว่าเรื่องนี้มันยาวหลายตอนหลายช่วงมันไม่จบง่ายๆฮะเดี๋ยวมีต่อไปเรื่อยๆก็ถึงเรียกว่ามหากาพย์อย่างเช่นอะไรโครงการรับจำนำข้าวก็เป็นมหากาพย์นะมหากาพย์เพราะว่ามันไม่จบไม่สิ้นสักทีหนึ่งมันมีเรื่องมีประเด็นมีข่าวคราวมีคดีเกิดขึ้นแล้วก็มีคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมหากาพย์โครงการรับจำนำข้าวมหากาพย์คลองด่านเรื่องการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียนะฮะที่อำเภอคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการนี่ก็เป็นมหากาพย์ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ด้วยซ้ำไปอีกมหากาพย์นึงวันนี้ที่จะพูดถึงครับท่านผู้ชมครับโครงการจัดซื้อเรือและรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานครคงจะจำไม่ได้ย้อนกลับไปสมัยคุณสมัครสุนทรเวชเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครรักษาการในตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเหลืออีก2วันจะครบกำหนดการรักษาการมีการลงนามนะในสัญญาว่าด้วยเรื่องการซื้อเรือและรถดับเพลิงนะครับเป็นสัญญาแบบ G2G นะกับทางออสเตรียไม่ใช่ออสเตรเลียนะครับออสเตรียเนี่ยในนามของบริษัทStyler Dabler Cook นะฮะอันนี้เป็นชื่อสั้นนะฮะยังยาวกว่านี้เอาชื่อสั้นก่อนก็แล้วกัน Styler Dabler Cook อันนี้เป็นบริษัทของออสเตรียคล้ายๆกับเป็นบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลออสเตรียคือรัฐบาลถือหุ้นใหญ่มีการลงนามในการจัดซื้อเรือและรถดับเพลิงนะฮะกับทางบริษัทนี้ซึ่งเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจของทางรัฐบาลออสเตรียก็คล้ายๆกับเป็น G2Gแล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นมหากาพย์เกิดขึ้นครับท่านผู้ชมครับเพราะอะไรเพราะมีการไปตรวจสอบไปเกณฑ์การไปติดตามนะฮะแล้วสุดท้ายกลายเป็นโครงการนี้มันเต็มไปด้วยความไม่ชอบมาพากลเต็มไปด้วยผลประโยชน์มหาศาลเต็มไปด้วยเรื่องวงเงินที่จู่ๆมันเปลี่ยนตัววงเงินมันเพิ่มวงเงินขึ้นโดยที่ไม่ได้แจ้งกับทางครม.ครม.อนุมัติครั้งแรกเนี่ยประมาณ6,600หรือ6,800ล้านบาท
นะแต่ว่าพอไปทำสัญญากันจริงเนี่ยเงินมันจะขยับขึ้นไปเป็น 8,000 ล้านโดยประมาณนะครับอันนี้ก็เกิดการเป็นประเด็นคนหนึ่งเนี่ยที่ติดตามเรื่องนี้ยุทธพงศ์จรัสเสถียรคนนี้เนี่ยลูกชายของกำนันตรงเป็นอดีตส.ส.เดิมที่อยู่ประชาธิปัตย์นะฮะก็เป็นคนไปจับเรื่องนี้ไปติดตามเรื่องนี้ความไม่ชอบมาพากลของโครงการจัดซื้อเรือรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานครเป็นคนที่มีข้อมูลเรื่องนี้เยอะมากนะครับแล้วก็แถมมาเป็นฉากๆๆๆนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงอะไรรวมไปจนกระทั่งถึงเรือและรถที่มีการจัดซื้อพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งทั้งหลายเนี่ยมันสูงกว่าราคามาตรฐานโดยทั่วไปอย่างชัดแจ้งและที่สำคัญนะผู้ชมครับที่สำคัญมากไปกว่านั้นเนี่ยคือผมเองก็เกาะติดเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยอุปมาสัก10กว่าปีที่แล้วตั้งแต่เริ่มเป็นประเด็นนะพูดง่ายๆไปติดตามไปตรวจสอบจนกระทั่งรู้ว่าอะไรครับท่านผู้ชมครับรถและเรือดับเพลิงที่ติดตั้งอุปกรณ์นะฮะว่าด้วยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็พูดง่ายๆก็คือเป็นรถและเรือเอามาใช้ดับเพลิงเวลาไฟไหม้พูดง่ายๆเรือรถก็ประกอบในไทยนะฮะประกอบในไทยรถปิกอัพขนาดเล็กที่นำไปใช้เป็นฐานของการติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยก็เป็นรถยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งในบ้านเราเนี่ยแหละก็ประกอบพันธุ์แถวภาคตะวันออกนะฮะเสร็จสับเรียบร้อยส่งไปออสเตรียนะฮะส่งไปออสเตรียเพื่อที่จะให้มีการส่งออกจากออสเตรียกลับมาประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับงามหน้าไหมล่ะนี่แหละคือหนึ่งในเรื่องโครงการมหากาพย์ที่จะพูดถึงวันนี้โครงการจัดซื้อเรือรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานครเพราะว่าก่อนหน้านี้เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องไปถึงนักการเมืองนะฮะไปถึงข้าราชการประจำนักการเมืองทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะฮะกระทรวงมหาดไทยเพราะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยโดยโครงสร้างแล้วเนี่ยมหาดไทยจะดูแลกรุงเทพมหานครนี่เป็นโครงสร้างฮะนี่เป็นโครงสร้างการบริหารการจัดการเพราะฉะนั้นผู้ว่ากรุงเทพมหานครกทมจะตัดสินใจจะทำอะไรต้องมีรายงานนะฮะไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ถูกมอบหมายให้ดูแลโครงการของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งรัฐมนตรีจากกระทรวงมหาดไทยมีรัฐมนตรีจากกระทรวงพาณิชย์ก็มาเกี่ยวข้องด้วยโครงการนี้คุณวัฒนาเมืองสุขอีกแล้วครับท่านบุกเล็บนะอีกแล้วครับท่านกรุงเทพมหานครมีใครคุณสมัครจุนทรเวชนี่ฮะคุณอภิรักษ์โกษโยธินและยังมีข้าราชการนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าของโครงการโอ้โหเรียกได้ว่าโดนกันทั่วหน้าคุณสมัครสุนทรเวชเนี่ยตัวท่านเสียไปแล้วนะครับณขณะนั้นแต่ว่าเพราะโครงการนี้แหละท่านผู้ชมครับโครงการนี้แหละที่ทายาทของท่านบุตรสาวแฝดของท่านต้องรับผิดชอบในการชดเชยเงินอันเกี่ยวเนื่องกับคุณสมัครสุนทรเวชทำเอาไว้ด้วยนะอันนี้แหละมหากาพย์จริงๆเมื่อวานนี้คุณโพคินพลกุลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ในมหาวิทยาลัยผมเจออาจารย์โพคินก็เรียกอาจารย์มาโดยตลอดเพราะเป็นอาจารย์สอนหนังสือผมมานะคุณโพคินพลกุลเนี่ยสมัยก่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แน่นอนที่สุดนะโดยสายงานดูโครงสร้างที่ว่าเนี่ยต้องดูแลกรุงเทพมหานครนะนอกเหนือจากจะมีเรื่องคดีนี้นะครับไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือโครงการนี้คอตสที่มีคุณนามยิ้มแย้มเป็นประธานอาจารย์แก้วสารอธิโพธิแล้วก็อีกหลายๆคนเนี่ยเป็นกรรมการก็ตรวจสอบโครงการนี้เช่นเดียวกันนะตรวจสอบยังไม่จบเหมือนกันเมื่อเราโครงการเอื้อทอนเลยคอตสมันตรวจสอบเริ่มต้นก่อนไปได้ข้อมูลได้อะไรต่ออะไรเยอะแยะนะฮะเพียงแต่ว่าครบวาระเสียก่อนสิ้นสุดวาระการอยู่ในตำแหน่งเสียก่อนก็ไม่สามารถที่จะทำเรื่องเนี่ยจบนะฮะจนส่งเรื่องไปที่อัยการเพื่อส่งฟ้องได้ปปช.เนี่ยเข้ามารับช่วงต่อเช่นเดียวกันโครงการนี้เป็นโครงการที่ปปช.เนี่ยปปช.ยื่นฟ้องเองนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าไปอัยการก็จะว่าอัยการไม่เห็นชอบด้วยปปช.เนี่ยเป็นคนยื่นฟ้องเองออกเงินค่าทนายความเองครับก็จะประสานกับทางสภาทนายความนี่เป็นโครงการที่ลึกลับซับซ้อนอย่างยิ่งเต็มไปด้วยผลประโยชน์มหาศาลนะครับสื่อค่ายสำนักหนึ่งนะครับที่คว้ารางวัลนะฮะคว้ารางวัลข่าวเนี่ยนะฮะเพราะว่าปกติก็มีการประกวดรางวัลข่าวอยู่แล้วสื่อค่ายยักษ์ใหญ่เนี่ยค่ายหนึ่งค่ายสีบันเด่นเนี่ยชนะนะฮะโดยการนำเสนอโครงการนี้แหละและที่แสบก็คือว่าบอกเลยบอกว่านี่มันเป็นโครงการบูรณาการโกงฝ่ายค้านกับรัฐบาลจับมือกันอ้าวนี่ฮะเดี๋ยวมาว่ากันนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวก็ไปว่ากันด้วยเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องของพรรครวมพลังชาติประชาธิปไตยนะฮะที่จังหวัดจันทบุรีคุณธวัชชัยอนามวงศ์นะฮะ
ก็ประกาศชัดเจนแล้วไม่อยู่ประชาธิปัตย์ไปหนุนลุงกำนันสุเทพเทือกสุวรรณนะครับคมทะลึกเนี่ยไปนำเรื่องราวของคุณทศชัยเนี่ยมานำเสนอด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าความผูกพันกับลุงกำนันสุเทพของคุณทศชัยเนี่ยลึกซึ้งแค่ไหนอย่างไรเหตุใดถึงขั้นตัดสินใจไปช่วยลุงกำนันสุเทพนะครับในนามของพรรครวมพลังประชาชาติไทยท่านผู้ชมก็สามารถที่จะสื่อสารนะครับแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับติติงนะฮะให้คำแนะนำหรืออยากให้ไปเกาะติดเรื่องอะไรมาเนี่ยก็สามารถที่จะนำเสนอเข้ามาได้ก็เยี่ยมเยี่ยมกับท่านผู้ชมนะครับว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าจะมีแอคทิวิตี้มากขึ้นสำหรับตรงสำหรับเพจของคุยเคาะกระท้อข่าวนะครับเตือนเอาไว้นะครับจะไม่อยู่เฉพาะในพื้นที่อย่างนี้เดี๋ยวจะมีการไปโต๊ะกลมไปเสวนาสภากาแฟไปนู่นไปนี่กันเยอะแยะจะได้ความเห็นที่หลากหลายรวมทั้งจะได้รู้ว่าบรรยากาศความเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวัดณขณะนี้การเตรียมการสู่รถแมพการเลือกตั้งหรือนักการเมืองใครขยับอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวจะมีติดตามีนำมาเสนอท่านผู้ชมอย่างจุใจนะครับเพราะฉะนั้นติดตามนะฮะเพจคุยเคาะกระต้อข่าวกำลังก้าวพัฒนาไปนะครับนอกเหนือจากการมีการส่งบทความนะฮะบทความบทวิเคราะห์ทางการเมืองเรื่องราวประเด็นเกี่ยวข้องกับข่าวคราวในเชิงอาชญากรรมนะครับรถตระเวนข่าวตอนนี้ก็พยายามที่จะนำเข้าไปในเพจของคุยเคาะกระต้อข่าวท่านผู้ชมก็สามารถเข้ามารับชมได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันครับจะไม่มีเฉพาะการไลฟ์สด2ช่วงเท่านั้นแต่จะมีประเด็นอื่นๆเนี่ยเข้ามาด้วยครับท่านผู้ชมครับส่วนสินคงสินค้าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะขิงผงกระชายดำนะฮะจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพื่อให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่าสดชื่นเนี่ยนะครับก็สามารถดื่มได้นะฮะทุกวันนะครับวันละแก้ว2แก้วนะครับเช้าอุ่นๆน้ำอุ่นๆนะหรือว่าช่วงเย็นๆนะครับดื่มเข้าไปแล้วจะทำให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่านะครับแล้วก็ซุ้มเสียงจะดีท่านผู้ชมครับเพราะว่าขิงผงกับกระชายดำก็ถือว่าเป็นสมุนไพรของบ้านเรามายาวนานนะฮะนี่ฮะรสชาติชุ่มคอมากนะครับท่านผู้ชมครับควรถึง200ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกนะฮะแล้วก็การแปรรูปผ่านทางวิสาหกิจชุมชนนะครับเป็นโอท็อปของชาวบ้านด้วยนะฮะก็ช่วยๆกันนะครับเราอยู่ในฐานะที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ประคับประคองได้เดินหน้าได้แต่ว่าคนอื่นในระดับรากหญ้านี่ยังอยู่กับความยากลำบากนะครับท่านผู้ชมครับต้องช่วยๆกันนะถ้าเราจะฝ่าฟันวิกฤตนะฮะจะเดินหน้าสู่ความสมานฉันท์ปรองดองต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันต้องช่วยเหลือกันนะฮะส่วนข้าวเกษตรอินทรีย์นะครับข้าวหอมไทยหอมมะลิมีแบล็คนะครับของแจ็คกี้ไรเบอรี่นะครับเกษตรอินทรีย์ขนาดแท้ไม่มีสารเคมีไม่มีปุ๋ยเคมีไม่มีส่วนผสมใดๆนะครับที่มีส่วนประกอบจากสารพิษหรือสารต้องห้ามที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับนี่หอมมะลิไรเบอรี่นะครับจากสุรินทร์นะครับนี่เป็นข้าวกล้องหอมมะลินะครับยังมีจมูกข้าวเต็มไปด้วยสารกาบานะครับแล้วก็นี่หอมมะลิดอยจากดอยเข็ดนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งหมดเป็นข้าวหอมเกษตรอินทรีย์นะครับมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเพราะว่าปลอดจากสารเคมีหรือสารปนเปื้อนนะครับสารเคมีทั้งหลายเนี่ยนะฮะปุ๋ยยาฆ่าแมลงที่ใช้ส่วนผสมทางชางวิทยาศาสตร์จะไม่มีเลยนะครับจะมีผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราหนึ่งเดียวท่านไม่รักตัวเองก็ต้องรักแฟนของท่านนะครับคู่ชีวิตของท่านรักพ่อแม่ของท่านรักปู่ย่าตายายรักคุณลุงคุณป้าที่อาจจะมีส่วนในการที่จะช่วยเหลือดูแลท่านมาก่อนหน้านี้นะครับให้เป็นของขวัญของฝากมีประโยชน์มากกว่าที่จะท่านจะซื้ออย่างอื่นหรือละเลยนะครับอย่าละเลยนะครับวัฒนธรรมของคนไทยนะครับก็ยังมีเรื่องไปรามาไหว้นะครับมีการไปมาหาสู่มีการเคารพศรัทธาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ก็นำของฝากเหล่านี้ไปฝากให้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีข้าวหอมมะลิแดงนะครับข้าวหอมมะลิ5สีนะครับก็5สีก็คือจะนำทั้งส่วนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาผสมกันแล้วก็มีข้าวกล่ำลืมผัวนะครับข้าวกล่ำลืมผัวเป็นข้าวเหนียวนะฮะสำหรับทำข้าวเหนียวสังขยาก็ได้นะครับหรือจะทำเป็นอาหารที่ใช้ข้าวเหนียวแดงเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนสำคัญนะครับหอมมีหอมรสชาติอร่อยแล้วก็นุ่มนวลอย่างยิ่งครับถือว่าเป็นข้าวกล่ำลืมผัวที่ปลูกในสภาพภูมิอากาศที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดก็คือบนดอยบนที่สูงแล้วก็สภาพอากาศเย็นพอสมควรนะครับนี่เป็นหลักในทางวิชาการเกษตรนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่พูดขึ้นมาลอยๆนะฮะก็ราคาก็ตั้งแต่65ถึง85นะครับ65 75 85แล้วก็ข้าวกล่ำลืมผัวเนี่ยเราขายเพียงแค่100เท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมที่ต้องการที่จะซื้อนะฮะ
เพื่อบริจาคเป็นสาธารณกุศลเป็นสาธารณประโยชน์นะครับให้กับเด็กนะฮะเด็กกำพร้าวัดวาอารามมูลนิธิต่างๆที่ทำงานด้านจิตอาสานะครับก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เราจะไม่คิดค่าส่งเราจะส่งให้ฟรีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มีการอุดหนุนกันเข้ามานะครับก็เราจะดำเนินการจัดการให้โดยเร็วที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะแปะ ID Line เอาไว้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาผ่านทาง ID Line จะสะดวกที่สุดนะครับเพราะว่าผ่านทางการไลฟ์สดเนี่ยบางทีไม่ได้เข้าไปตรวจสอบอีกรอบนึงนะฮะก็เลยทำให้อาจจะตกหล่นไปนะครับเอาละฮะคราวนี้ก็กลับมาว่าด้วยเรื่องราวข่าวๆในเช้าวันนี้ที่จะนำเสนอท่านผู้ชมนะครับผมขอเริ่มต้นนะฮะขอเริ่มต้นจากนี่ก่อนก็แล้วกันนะฮะคือหลายต่อหลายคนเนี่ยที่ติดตามมาตั้งแต่คุยเคาะเจาะข่าวทางนิวทีวีช่อง18นะครับก็จะชื่นชมชื่นชอบการนำเสนอนะครับนำเสนอข่าวคราวในเชิงทางการเมืองนะฮะแต่ว่านำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนนะฮะการ์ตูนล้อเลียนการเมืองนี่นะครับนี่ฮะอันนี้เป็นการ์ตูนล้อเลียนการเมืองจากค่ายสีบันเย็นนะครับค่ายเดลี่นิวส์นะฮะค่ายเดลี่นิวส์เนี่ยก็มีการ์ตูนนำเสนอทุกวันเหมือนกันนะครับบนหน้าสื่อนะฮะอันนี้ว่าด้วยตอนกระสือของคุณพี่ป้อมเดลี่นิวส์นะฮะโอ้โหนี่แสบมากนะครับท่านผู้ชมครับแสบไม่แสบอ่ะคิดดูก็แล้วกันนะฮะคือโครงการอาหารกลางวันเด็กเนี่ยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างที่จะจำกัดจำเขี่ยอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการก็พยายามนะครับในการที่จะตระหนักถึงความสำคัญของบรรดาเด็กนักเรียนนะครับตามโรงเรียนต่างๆในชนบทเนี่ยฮะก็มีโครงการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนะครับให้กับทางโรงเรียนเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการนะครับจัดทำอาหารกลางวันนะฮะให้กับเด็กเนี่ยเพื่อร่างกายเนี่ยจะได้มีอาหารนะครับที่ครบถ้วนนะฮะอันเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของร่างกายแต่ปรากฏว่ามันมีกระสือเข้าไปแจมด้วยครับท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่ใช่ไหมครับกระสือนะฮะเห็นแต่หัวเป็นคนเนี่ยนอกนั้นเป็นไส้หมดเลยครับกระสือเนี่ยมันไปดูดเอางบประมาณโครงการอาหารกลางวันจากเด็กด้วยแล้วหลอดมันดูดมันใหญ่กว่าด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความอะไรความหน้าด้านพูดง่ายความหน้าด้านเห็นแก่ตัวนะครับของบุคคลที่ใช้ฐานะของตัวเองนะครับเพื่อประโยชน์กับตัวเองโดยไม่ได้สนใจไม่ใส่ใจว่าเด็กๆจะได้รับผลกระทบอย่างไรนี่ฮะอันนี้เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเป็นข่าวใหญ่อยู่บนหน้าสื่อณขณะนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเยียวยากันอย่างไรให้เด็กกินอะไรขนมจีนกับน้ำปลาโอ้โหนี่มันเป็นความคิดที่มันเลวร้ายมากนะฮะเป็นความคิดที่ย่ำแย่มากแล้วก็บอกว่าข้อร้องเรียนของอาจารย์ท่านนี้นะฮะไม่รู้จะเรียกอาจารย์ดีหรือเปล่านะครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะโครงการขนมจีนกินกับน้ำปลาซึ่งสืบเนื่องกันมาหลายปีนะฮะยังมีกินเสาปูนของโรงเรียนอีกนะฮะขอไป8สร้าง6กินไป2ครับแล้วก็ยังมีข้อร้องเรียนอื่นๆตามมาอีกเป็นระลอกเลยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นชุดนะฮะนี่เป็นยาชุดเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับคนอย่างนี้ไม่ควรจะให้มีที่ยืนไม่ควรจะให้มีที่ยืนนะไม่ว่าจะในฐานะครูบาอาจารย์หรือในฐานะอะไรก็ตามทีนะครับเพราะว่ามันเต็มไปด้วยความคิดที่เห็นแก่ตัวเลวร้ายอย่างยิ่งไม่ได้สนใจไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะมาร้องแลกแหกกระเชออะไรทั้งสิ้นนะฮะอ่ะนี่ก็คือโครงการนะครับอันเกี่ยวเนื่องจากกรณีของอะไรกรณีของกินขนมจีนนะฮะกับน้ำปลานะครับเป็นอาหารกลางวันของเด็กนะฮะเอาละคราวนี้เนี่ยเราไปดูกันหน่อยท่านผู้ชมครับไปดูโครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานครนะฮะนี่ถือได้ว่าเป็นมหากาพย์ที่จะพูดถึงเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปพูดถึงเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานนี้ศาลปกครองกลางนะฮะศาลปกครองสูงสุดเมื่อวานนี้นะครับขออภัยครับศาลปกครองสูงสุดก็คือนี่เป็นสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีแล้วนะฮะไปครั้งแรกก็ไปศาลปกครองกลางแล้วก็ศาลปกครองสูงสุดนะครับเป็นผู้ชี้ขาดนี่ฮะเป็นข่าวคราวที่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับคุณโพกินพลกุลนะครับซึ่งเป็นอดีตอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีนี้แหละคดีการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเริ่มปีประมาณปี46ปี47นะฮะราวๆนั้น
นะฮะคุณโพกินพลกุลเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งแน่นอนที่สุดโดยสายงานเนี่ยก็ต้องดูแลกรุงเทพมหานครด้วยนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นคดีที่ไปที่ศาลปกครองนะฮะเป็นคดีที่ไปที่ศาลปกครองแล้วนะฮะก็มีการยื่นนะฮะการยื่นฟ้องสุดท้ายเนี่ยศาลปกครองนะครับศาลปกครองกลางก็มีคำวินิจฉัยออกมาให้คุณโพคินพลกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับซึ่งต้องดูแลกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องชดใช้ค่าเสียหายในโครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงกรุงเทพมหานครนะครับ 1,400 กว่าล้านบาทอันนี้เป็นศาลปกครองกลางนะครับศาลปกครองกลางแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ถือว่าศาลปกครองสูงสุดนะฮะศาลปกครองสูงสุดขออภัยครับเมื่อสักครู่นี้ที่มีการพูดถึงเรื่องศาลปกครองกลางเนี่ยนะฮะสำหรับคำพิพากษาเกี่ยวข้องกับกรณีงบประมาณ 1,400 กว่าล้านบาทเนี่ยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปทบทวนกันอีกทีนะครับว่าศาลปกครองกลางเนี่ยมีคำวินิจฉัยมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรแต่ว่าล่าสุดของศาลปกครองสูงสุดเมื่อวานนี้นะครับก็บอกว่าคุณโพคินพลกุลเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย 1,400 กว่าล้านบาทนะฮะที่จริงมันมีตัวเลขนะตัวเลขตัวเต็มอยู่นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับแต่ว่าเอาหลักๆแล้วกันเอาตัวเลขกลมๆนะครับ 1,400 ล้านบาทนะฮะเมื่อวานนี้ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็มีคำวินิจฉัยออกมานะฮะบอกว่าคุณโพคินพลกุลเนี่ยนะครับไม่ได้เข้าไปมีส่วนในการทำสัญญาที่ว่าก็คือผู้ว่ากรุงเทพมหานครทำกับทางรัฐวิสาหกิจของออสเตรียก็คือบริษัทสไตเออร์เดมเลอร์คุกเนี่ยฮะทางคุณโพคินพลกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้มีส่วนเข้าไปทำสัญญานะครับแล้วก็ไม่ได้ละเมิดนะฮะอันนี้ก็คือหลักใหญ่ใจความนะครับที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยหลังจากที่ศาลปกครองกลางนะฮะหลังจากที่ศาลปกครองกลางเป็นผู้อ่านคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเมื่อวานนี้นะครับก็ถือได้ว่าคุณโพคินพลกุลเนี่ยก็คงจะหายใจโล่งกันพอสมควรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะต้องก็ยังต้องเครียดต้องพวงอยู่นะครับสำหรับการจ่ายเงินชดเชย 1,400 กว่าล้านบาทนะครับสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานครนะครับวงเงินเต็มจำนวนเนี่ย 1,438 ล้าน 463,977 บาทนะนี่ก็คือเดิมทีนะครับเดิมทีเนี่ยที่มีคำวินิจฉัยออกมาให้มีการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะวงเงิน 1,434 ล้านบาทแต่ว่าศาลปกครองสูงสุดนะครับก็ถือเป็นศาลสุดท้ายแล้วอาจารย์โบคินก็ไม่ต้องจ่ายชดเชยเงินก้อนนี้นะฮะเจ้าตัวคงจะโล่งพอสมควรแต่อย่างที่บอกครับท่านผู้ชมครับโครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะมันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมมันถึงเป็นมหากาพย์หลายคนอาจจะคุ้นๆนะฮะหลายคนอาจจะคุ้นๆแต่บางคนจะลืมไปละโครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้ครับผมอ่านสั้นๆผมเล่าให้ฟังสั้นๆก็แล้วกันนะฮะเล่าให้สั้นๆก็แล้วกันปี46คุณสมัครถุนทนเวชขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครดำเนินโครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงโดยเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆยื่นซองประมูลนะฮะแล้วก็28พฤษภาคม46บริษัทสไตเออร์เดมเลอร์คุกซึ่งเป็นบริษัทและวิสาหกิจของรัฐบาลออสเตรียนะฮะได้มีหนังสือถึงนายโพคินพลกุลเพื่อเสนอราคารถดับเพลิงเข้ามาจากนั้น22กรกฎาคม46ประชามารีนนท์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยในขณะนั้นคุณประชานี่โดนไป12ปีนะครับท่านผู้ชมประชามารีนนท์โดนไป12ปีตอนนี้หายไปไม่เจอไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็โดนไป12ปีคดีนี้อีกคนนึงก็คือผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกทมโดนไป10ปีนะฮะ2คนที่โดน22กรกฎาคม46ประชามารีนนท์ตอนนั้นยังไม่โดนนะเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยได้ให้ยื่นยื่นเรื่องให้กทมพิจารณา4มีนาคม2547สมัครสุนทรเวชมีหนังสือถึงโพคินพลกุลขออนุมัติโครงการดังกล่าวเพื่อเสนอให้ครม.เห็นชอบตั้งงบประมาณไปครั้งแรก 7,000
800ล้านบาทนะครับเอาตัวเลขกลมๆ 7,846 นะฮะล้านบาทนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยครม.มีการปรับทอนลดลงมานะฮะและเมื่อดำเนินการจัดซื้อแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G ก็คือจากรัฐจากหน่วยงานของรัฐกับรัฐเนี่ยซื้อกันก็ได้ส่วนแบ่งส่วนลดลงนะฮะก็เหลืออยู่ 6,687 ล้านบาทอย่างที่ว่านะครับ22มิถุนายน47ครม.อนุมัติในหลักการดังกล่าวพร้อมตั้งเงื่อนไขว่าการใช้งบในส่วนนี้ต้องเป็นส่วนที่นำเข้าจากต่างประเทศและให้นำเข้าเฉพาะส่วนที่มีความจำเป็นนะฮะที่ไม่สามารถผลิตได้เองในประเทศไทยวันที่30กรกฎาคมปี47รัฐมนตรีมหาไทยกับเอกอัครราชทูตออสเตรียนะฮะลงนามข้อตกลงใน AOU นะฮะหรือว่าลงนามข้อตกลงความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลออสเตรียนะฮะคือต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะฮะการเซ็นสัญญาเนี่ยนายสมัครสุนทรเวชได้ลงนามเซ็นสัญญาซื้อขายรถและเรือดับเพลิงก่อนที่จะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่ากรุงเทพมหานครในวันที่29สิงหาคม2547เนี่ยแค่2วันคือลงนามวันที่27สิงหาคม2547ก่อนที่จะสิ้นสุดการรักษาการเนี่ย2วันในวัน2วันต่อมาคือ29สิงหาคมปกติธรรมดาช่วงระหว่างการรักษาการนะฮะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนโดยมารยาทโดยธรรมาภิบาลโดยความเหมาะสมโดยสามัญสำนึกนะฮะเขาจะไม่ไปลงนามในสิ่งที่เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดความผูกพันหรือโครงการที่มีงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อป้องกันลบข้อกล่าวหาหรือไม่ต้องสร้างภาระให้กับผู้บริหารชุดใหม่หรือคนที่เข้ามารับตำแหน่งคนใหม่แต่นี่ไม่ครับลงนาม2วันก่อนที่จะครบกำหนดรักษาการเพราะว่าตอนนั้นมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่แล้วก็สุดท้ายคุณอภิรักษ์โกษาโยธินได้เป็นผู้ว่าเข้ามานะฮะอันนี้เนี่ยก็คือลงนาม27พอลงนาม27สิงหา57อ่า47นะครับ47วันเดียวกันโพคินพลกุลได้อนุมัติการจัดซื้อเรือและรถดับเพลิงด้วยวิธีการพิเศษนี่แหละคือสิ่งที่นำไปสู่การยื่นฟ้องว่าอาจารย์โพคินพลกุลเนี่ยมีส่วนด้วยเพราะเป็นคนอนุมัติการจัดซื้อเรือและรถดับเพลิงด้วยวิธีการพิเศษก็คือแทนที่จะมีการประมูลจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไปนะครับก็พิเศษละคนง่ายพิเศษโดยส่วนใหญ่ก็จะอ้างเรื่องความรวดเร็วความจับไวความสามารถเฉพาะอะไรพวกนี้แต่ว่าชาวบ้านโดยทั่วไปเขาเรียกกันล็อกสเปคนะฮะล็อกสเปคคือการเอาไว้กับไทยนะฮะบริษัทสไตเออร์ดัมเลอร์พุกได้ร่วมลงนาม AOU กำหนดให้กทม.ต้องเปิด L4 ฮะก็คือ Letter of Credit หรือ L แล้วก็ทับตัว4ที่เราได้ยินได้ฟังคราวนี้มีเรื่องของ L4 ก็ไปเกี่ยวข้องตลอดแล้วก็เพราะเจ้า L4 เนี่ยที่ทำให้ใครต่อใครเนี่ยโดนก็ไปด้วยโดยเฉพาะคุณอภิรักษ์โกษาโยธินก็โดนนะฮะโดนเพราะ L4 ที่ว่าเนี่ยคุณอภิรักษ์เนี่ยความจริงเนี่ยตอนที่เข้ามาเป็นกรุงเทพเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครใหม่ๆนะพอมาเจอเงื่อนไขที่ต้องเปิด L4 ภายใน1เดือนที่เขาทำกันไว้ตั้งแต่ผู้ว่าคนเดิมเนี่ยคุณอภิรักษ์ทำหนังสือขอยืดเวลาไป1เดือนนะยืดไปอีก1เดือนเป็น2เดือนนะครับอภิรักษ์ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังธนาคารกรุงไทยให้ระงับการเปิด L4 นะฮะให้ระงับการเปิด L4 แล้วก็ทำหนังสือไปถึงคุณโพคินพลกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับให้พิจารณาทบทวนการจัดซื้อโครงการนี้นะฮะแต่ว่า7ตุลาคม47สมศักดิ์คุณเงินนี่มีชื่อโผล่ไปคนนึงครับสมศักดิ์คุณเงินเลขานุการรัฐมนตรีมหาดไทยมีหนังสือแจ้งกทม.ให้ดำเนินการเปิด L4 เพื่อไม่ให้ผิดสัญญาครับนี่หน้าห้องเลขาอรุณปริมาไทยนะครับทำหนังสือมาบอกว่ากทม.ต้องไปเปิด L4 แม้ว่า12ตุลาคม47อภิรักษ์มีหนังสือถึงโพคินอีกครั้งหนึ่งขอให้ทบทวนนะฮะแต่วันที่5พฤศจิกายน47โพคินมีหนังสือสั่งการผู้ว่ากรุงเทพมหานครว่าสัญญาการค้าต่างตอบแทนถูกต้องแล้วนี่คือเรื่องที่ในการยื่นร้องไปที่ศาลปกครองเนี่ยก็มีการระบุเรื่องบทบาทของคุณโพคินหรือว่าอาจารย์โพคินเนี่ยก็ไปเกี่ยวข้องอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นหลังจากที่มีหนังสือตอบกลับมาผ่านทางหน้าห้องครั้งนึงแล้วก็สุดท้ายเจ้าตัวทำกลับมา5พฤศจิกายน47โพคินมีหนังสือสั่งการให้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครว่าสัญญาการค้าต่างตอบแทนถูกต้องแล้วดังนั้น10มกราคม48นายพิเศษจึงมอบหมายให้นายนิยมกนสูตรผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันเป็นผู้รับมอบอำนาจในการไปเปิด L4 เพราะพอเปิด L4 ปั๊บสัญญามันมีผลทันทีครับท่านผู้ชมครับนี่แหละก็คือสิ่งที่มันพ่วงมาถึงคุณอภิรักษ์ด้วยและหลังจากที่คตส.เนี่ยมีการสรุปนะฮะมีการพูดพาดพิง
ถึงคุณอภิรักษ์โกษาโยธินปั๊บคุณอภิรักษ์ก็เลยต้องลาออกจากการเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับในปี49หลังมีการส่งมอบรถและเรือดับเพลิงมาเก็บไว้ที่ท่าเรือแหลมฉบังจากนั้นไม่นานมีการเรียกร้องให้ DSI โอนคดีไปให้คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคตส.ที่ได้เรียนเอาไว้นะฮะก็คือหลังเหตุการณ์รัฐประหาร2549นะก็ให้คตส.เข้าไปตรวจสอบคตส.ก็เข้าไปรับดำเนินการนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีการโอนคดีไปให้กับทางปปช.ตรวจสอบต่อนะฮะเพราะว่าคตส.นี่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งนะฮะก็ทำอยู่ประมาณสัก11หรือ12โครงการนะฮะโครงการนี้ก็ยังทำไม่เสร็จแต่ว่าเริ่มต้นมาเยอะแล้วเอกสารหลักฐานเนี่ยทำไปเยอะแล้วก็ส่งต่อกับปปช.นะฮะกระทั่งเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2551นะครับก็ปปช.มีมตินะชี้มูลความผิดนะครับมีบุคคลที่ถูกกล่าวหา6คนอันนี้ในชั้นของปปช.นะครับชี้มูลว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้อง6คนอภิรักษ์โกษาโยธินผู้ว่ากรุงเทพมหานครขณะนั้นสมัครสุนทรเวชอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้คินพลกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชามารีนนท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็โดนไป12ปีคดีนี้แหละโดนไป12ปีตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้อยู่ที่ไหนนะฮะวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์นี่เขาเข้ามาเกี่ยวข้องอีกคนนึงนะครับพลตำรวจตรีอธิรักษ์ตันชูเกียรตินี่แหละเป็นผอ.สำนักงานบรรเทาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครคนเดียวไป10ปีนะฮะเพราะเป็นเจ้าของโครงการและ7ก็คือบริษัทสไตเออร์เดมเลอร์คุกสเปเชียลนะฮะเป็นคู่สัญญาจากออสเตรียนะฮะหลังจากประมาณ2ปีนะครับปปช.ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลได้ประทับรับฟ้องเมื่อสิงหาคม54ก่อนนัดพิจารณาคดีเรื่อยมาจนกระทั่ง30พฤษภาคมปี56ครับไต่สวนนัดสุดท้ายนะแถลงปิดคดีเสร็จสรรพนะครับท้ายที่สุดศาลก็ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับครั้งเดียวจบเลยครับท่านผู้ชมครับจบเลยนะครับตั้งแต่ตอนนั้นประชา12ปีฐานเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทสไตเออร์เดมเลอร์พุกขณะที่พลตำรวจตรีอธิรักษ์ถูกจำคุก10ปีนะครับถูกสั่งจำคุก10ปีเนื่องจากร่วมกับนายประชาเร่งรัดให้โครงการดังกล่าวเดินหน้าโดยมิชอบนะฮะคุณสมัครสุนทรเวชเนี่ยสุดท้ายนะฮะศาลก็มีคำสั่งนะครับให้ชดเชยแล้วก็หลังจากที่คุณสมัครเนี่ยขั้นเสียนะครับก็มีนี่ฮะก็มีนี่ศาลปกครองนะครับท่านผู้ชมครับนี่ผมไปค้นมาให้นะฮะเอาเฉพาะหลักๆแล้วกันนะครับนี่ฮะศาลปกครองก็สั่งนะครับให้ทายาทของคุณสมัครสุนทรเวชนะฮะชดใช้ค่าเสียหายในโครงการนี้ที่คุณสมัครเนี่ยนะครับจะต้องรับผิดชอบอยู่นะฮะ500กว่าล้านใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับ587ล้านบาทนะฮะอันนี้คุณสมัครท่านเสียไปแล้วนะครับแต่ว่าทายาทก็ต้องรับช่วงต่อในแง่ของการชดใช้ค่าเสียหายอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนี่เป็นมหากาพย์ภาคแรกนะท่านผู้ชมครับภาคแรกภาค2นั่นเองแล้วก็หลังจากนั้นมารถพอส่งมาถึงนะฮะที่ท่าเรือแหลมฉบังปรากฏว่าโครงการเนี้ยมันยังไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยเพราะมันไปหลายทิศหลายทางมากนะครับท่านผู้ชมครับมันไปหลายทิศหลายทางมากด้านนึงก็ไปที่ศาลปกครองใช่ไหมด้านนึงก็ไปที่เรื่องของศาลแพ่งนะฮะเพื่อชดใช้อีกด้านนึงก็นู่นเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการนะฮะอนุญาโตตุลาการก็คือตั้งคณะอนุญาโตตุลาการร่วมแล้วสุดท้ายนะครับก็มีมติออกมาให้ทางกรุงเทพมหานครต้องรับรถและเรือดับเพลิงของไซเออร์เดมเลอร์พุกที่ว่านี้นะครับก็ประมาณรถเนี่ยประมาณ300กว่าคันประมาณ 350-360 เนี่ยตัวเลขในแนวแน่นอนเนี่ยผมขออภัยฮะจำไม่ได้ส่วนเรือเนี่ยเรือก็มีประมาณ30ลำนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะในพูดถึงเรื่องนี้บางคนไว้หน้าตาเป็นยังไงขอดูหน่อยนะโครงการตั้ง 6,000 เกือบ 7,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับอันนี้ขอบคุณนะฮะอันนี้ผมขออนุญาตเอามาจากของอะไรของ Google นะฮะขอขอบพระคุณนะฮะเจ้าของภาพทั้งหมดเลยนะครับต้องขออนุญาตนะฮะขออนุญาตเอามาให้ดูว่ารูปร่างหน้าตาเป็นไงนี่เห็นเป็นรถปิกอัพเหลืองๆเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับปิกอัพเหลืองๆเนี่ยมันเป็นปิกอัพมิตซูบิชิครับมิตซูบิชิเนี่ยประกอบในประเทศไทยครับประกอบในประเทศไทยนะครับช่วงที่มีความพยายามนะครับหลังจากที่ใช้อำนาจตามมาตรา44เนี่ยนะฮะให้เป็นอะไรเป็นพัสดุพันธุ์นะฮะ
พื่อที่จะนำมาซ่อมแซมนำมาใช้เนี่ยนะครับคำสั่งมาตรา44เนี่ยตอนที่ไปตรวจสอบนี่ท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากจะไปเจอซากมันเพราะว่าบางส่วนเก็บไว้ที่ไซน้อยครับน้ำท่วมใหญ่ปี54เนี่ยท่วมล้อมิดเลยก็มีนะฮะล้อนี่แบนเครื่องนี่มีปัญหาหมดนะครับมีแต่ซากครับถ้าพูดง่ายๆแล้วนะฮะก็ยังมีสิ่งที่สะเทือนใจคืออะไรก็คือมีตัวรถมีสิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเจ็บปวดมากขึ้นก็คือมีการสแตมป์เอาไว้ Made in Thailand ครับท่านผู้ชมครับรถเนี่ยคือประกอบในประเทศไทยแต่ว่าโดยเงื่อนไขอ่ะมันต้องส่งนำเข้าจากต่างประเทศก็เลยต้องไปที่นู่นไปที่ออสเตรียรถเนี่ยมันประกอบภายในประเทศไทยในบ้านเราคันนึงเนี่ยรถพี่แก๊ปคันละเท่าไหร่สมัยก่อนเนี่ยผมว่าเต็มที่ก็6ประมาณ 600,000 700,000 สมัยนั้นนะครับปี46 47ตอนนี้เต็มที่ก็อาจจะเป็นล้านนะเพราะใส่อะไรตรงมีอะไรเข้าไปแต่สมัยนั้นเนี่ยมันเป็นรถ Mitsubishi เล็กอ่ะท่านผู้ชมครับผมคิดว่ามัน 500,000 600,000 แล้วเรานั้นนะแต่ว่าเราต้องซื้อในมูลค่ารวมกันเบ็ดเสร็จเนี่ยนะฮะอย่างที่ทราบพอดี 6,800 ล้านบาทนะฮะแล้วก็จะมีเรือด้วยนะฮะมีเรือด้วยนะครับบางคนบอกเอ้ยเรือเนี่ยเป็นหน้าตายังไงเพราะวันก่อนคุณอัศวินนะครับพลตำรวจอัศวินขวัญเมืองเนี่ยก็เพิ่งจะไปทำพิธีนะครับบวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็เพื่อที่ทำเรือเนี่ยเรือเนี่ยเรือนี่คือเรือครับนี่เรือข่าวองในก็บอกเรือก็ประกอบในบ้านเราเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมครับฝีมือเมดอินไทยแลนด์โดยช่างของคนไทยเนี่ยไม่ธรรมดานะครับแต่ว่ามักจะถูกนำไปใช้เพื่อประกอบกับโครงการที่มันมีปัญหาอย่างนี้แหละนะฮะนี่เรือครับก็ประกอบในบ้านเราเช่นเดียวกันนะฮะนี่ก็คือมหากาพย์ของโครงการที่ว่าเนี่ยครับก็คือโครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานครเพื่อนำมาใช้ป้องกันนะฮะนำมาใช้ในการดับดีกว่านะครับเนี่ยไม่ได้ป้องกันละนำมาใช้ขณะที่มันมีปัญหาเรื่องไฟไหม้เกิดขึ้นก็ใช้รถเหล่านี้ใช้เรือเหล่านี้เข้าไปจับแต่ว่าจอดทิ้งไว้ตั้งแต่ปีไหนท่านผู้ชมครับโอ้โหจอดทิ้งไว้จนล้อเนี่ยมันใช้การไม่ได้แล้วเครื่องยนต์ก็มีปัญหาแล้วก็ไปเอามาซ่อมก็ไม่รู้งบประมาณในการซ่อมแซมมันจะขนาดไหนนะก็ไม่รู้เหมือนกันคือบ้านเราเนี่ยมันก็แปลกนะครับท่านผู้ชมครับมันมีเรื่องข้างโง่เนี่ยเยอะมากนะครับบ้านเราเนี่ยทั้งที่คนที่มีตำแหน่งแห่งหนขนาดนี้ซึ่งแน่นอนที่สุดต้องมีวุฒิภาวะมีวิสัยทัศน์นะฮะมีความรับผิดชอบและหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ก็ยังมีนักกฎหมายด้วยนะครับไม่ใช่คิดเองทำเองฮะมีนักกฎหมายมีคนที่โอ้โหคิดให้ทั้งหลายทุกคนคำถามก็คือว่ามันจงใจหรือเปล่านะฮะเพราะถ้าเกิดว่าคิดกันเน้นฝ่ายกฎหมายก็คิดออกอยู่แล้วหรือผู้บริหารโดยจิตสำนึกโดยความรับผิดชอบก็คิดออกอยู่แล้วแต่ว่าเพราะโครงการเหล่านี้มันนำมาซึ่งผลประโยชน์มหาศาลประเทศชาติกับบรรลัยชิบหายยังไงเนี่ยไม่สนใจนะขออภัยนะครับไม่ได้ใช้คำพูดสมบทที่เป็นประเด็นอยู่กับทางกสทช.นะฮะไม่ได้ใช้คำนั้นนะครับอ่ะก็น่าจะเท่านี้มั้งที่จริงมันมีรายละเอียดเพิ่มเติมเยอะนะครับสำหรับเรื่องนี้แต่ว่านะก็เอาเท่านี้ก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมโดยทั่วไปก็รับรู้รับทราบเท่านี้แหละมหากาพย์นะฮะมหากาพย์ต้องจ่ายเงินค่าโง่นะฮะสุดท้ายเนี่ยคณะอนุญาโตตุลาการก็มีคำวินิจฉัยให้กทม.ต้องรับเอาซากเหล่านี้มาแล้วก็สุดท้ายก็นำไปซ่อมคงประมาณก็คงจะมหาศาลกันอยู่นะครับแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ก็ถูกคำพิพากษาตัดสินจำคุก2คนรวมทั้งคุณประชามารีนนท์ซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ไหนนะครับ12ปีนะฮะแล้วก็อาจารย์บุกินก็หลุดนะแต่ว่าคุณสมบัติสุนทรเวชเนี่ยก็ทางศาลปกครองก็มีคำสั่งนะครับให้ชดใช้นะฮะแล้วพอคุณสมบัติเสียก็แน่นอนรู้สึกก็มาเป็นมรดกตกทอดถึงทายาทของคุณสมบัติสุนทรเวชนะฮะเอาละครับนี่ก็ว่ากันยาวเลยนะฮะสำหรับเรื่องโครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานครนะฮะเอาละคราวนี้อยากเรื่องนี้นะครับเราไปดูกันนะไปดูกันเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีของนี่ฮะต่อเนื่องจากเรื่องกรณีของบิ๊กแปะนะครับพลตำรวจจากทิพย์ชัยจินดานะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งนำคณะนะครับต้องจะบอกว่าชุดเล็กหรือชุดกลางเพราะมันเป็น10ฮะเดินทางไปที่เยอรมนีเนี่ยฮะหวังที่จะไปนำตัวเจ้าคุณเมธีนะฮะพระพรหมเมธีในอดีตหรือว่าเจ้าคุณจำนงนะเพื่อที่จะนำกลับมานะเพื่อที่จะนำกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับในคดีเกี่ยวเรื่องกับเงินถอนวัดนะฮะล็อตที่4นะครับเอาล็อตที่3ก็ไปกับล็อตที่3นะฮะ
รอบที่3เนี่ยกว่าสิคุณมูลค่าความเสียหายก็เกือบๆ100ล้านบาทนะฮะอ่ะไปดูกันหน่อยนะฮะไปดูกันหน่อยเพราะว่าวันนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์ค่ายสีบรรเย็น Daily News เนี่ยฮะก็ต้องให้เครดิตนะฮะมีการนำเสนอภาพของสีกาจุ๋มสีกาจอครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะสีกาจอหรือว่าสีกาจุ๋มหรือท่านนี่ด้านนี้ฮะสีกาจอนะครับสีกาจุ๋มนะฮะสีกาจุ๋มนี่แหละเป็นอุบาสิกาคนใกล้ชิดกับพระพรหมเมธีหรืออดีตเจ้าคุณจำนงอย่างที่ผมเรียนเอาไว้นะครับบอกว่าพระเถระเจ้าผู้ใหญ่ไปมาเนี่ยมีสีกาคนสนิทหมดเลยทั้งที่บทบัญญัตินะครับขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับศีล227ข้อแล้วก็พระโอวาทกับปาติโมกเนี่ยฮะซึ่งบรรดาพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายต้องยึดถือปฏิบัติเนี่ยห้ามโดยเด็ดขาดนะครับพระกับสีกาเนี่ยฮะไม่ควรจะอยู่ใกล้ชิดนะฮะไม่ควรจะมีอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกันแต่ปรากฏว่าพระเถระเนี่ยตั้งแต่ระดับผมไม่ต้องชั้นผู้ใหญ่ครับชั้นระดับตั้งแต่เจ้าคณะตำบลอำเภอจังหวัดขึ้นมาเนี่ยฮะกลายเป็นมีสีกาคนสนิทหมดเลยนะฮะนี่คือสีกาจุ๋มครับท่านผู้ชมครับสีกาจุ๋มนี่ก็เป็น1ใน5คนนะครับที่มีการอนุมัติออกหมายจับเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับการให้การช่วยเหลือนะครับอดีตเจ้าคุณจำนงนะฮะที่เดินทางหลบจากฝั่งไทยนะครับนครพนมข้ามไปสปป.ลาวแล้วก็เข้าไปที่กัมพูชาแล้วก็ไปที่เวียดนามแล้วก็ไปที่กาตาร์นะครับก่อนที่จะไปเยอรมันนี่สีกาจุ๋มนะครับสีกาจุ๋มเนี่ยสีกาจุ๋มนี่ก็คือนางสสิออนเจียมวิจิตรนะฮะเจียมวิจิตรกุลนะฮะสสิออนเจียมวิจิตรกุลหรือสีกาจุ๋มเศรษฐีชาวไทยนะฮะครบข้อมูลบอกว่านางสสิออนได้เดินทางออกจากประเทศไทยผ่านทางสนามบินสุวรรณภูมิครับเย้ยไม่เย้ยคิดดูก็ได้ครับออกทางสนามบินสุวรรณภูมินะครับไปยังลอนดอนอังกฤษโดยสายการบิน EVA นะ EVA เที่ยวบินที่ BR 67เมื่อเวลาเที่ยง50นาทีครับของวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมา5มิถุนายนออกจากสนามบินสุวรรณภูมิเที่ยง50นาทีมีข้อมูลนะครับเช็คอินกับสายการบินเวลา11นาฬิกาและผ่านตม.ออกไปช่วงเวลาเที่ยงนะแต่หมายจับของศาลจังหวัดนครพนมถูกส่งมาถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.เวลาบ่าย2โมงครับท่านผู้ชมครับวันที่5มิถุนายน11นาฬิกาสีกาจุ๋มเช็คอินนะฮะเช็คอินตม.แล้วเครื่องออกเนี่ยนะครับเที่ยง50นาทีวันที่5มิถุนายนหมายจับที่อนุมัติโดยศาลจังหวัดนครพนมมาถึงตม.เนี่ยเข้าไปในระบบนะเข้าใจว่าในระบบคงไม่ได้ถือมาไม่ได้ถือเป็นเอกสารเข้าไปในระบบของสตม.ครับเวลา14นาฬิกาครับก็เฉียดกันไป2ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่สะท้อนได้เห็นถึงอะไรสะท้อนได้ถึงความกล้าหาญชาญชัยอย่างยิ่งกล้าอย่างยิ่งเลยนะครับผ่านสุวรรณภูมิท่านที่รู้ว่าโดนแน่ๆฮะแล้วมันก็เป็นประเด็นคำถามตามมาเหมือนกันบอกว่าโอ้เนี่ยมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญขนาดนั้นเลยหรือนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปนะฮะนอกเหนือจากเรื่องนี้นะฮะนอกเหนือจากสีกาจุ๋มที่เป็นข่าวเกี่ยวข้องเรื่องนี้แล้วเนี่ยนี่อุบาสกแป๊ะดีกว่านะฮะเรียกว่าต้องเรียกอุบาสกนะฮะอุบาสกเพราะว่าผู้ชายบิ๊กแป๊ะเนี่ยนะฮะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะแล้วก็เป็นคนที่บินไปออกจากภูเก็ตเลยนะฮะเพื่อที่จะไปสมทบกับทีมงานนะฮะที่เยอรมันนะฮะกล่าวว่าจะได้ตัวของเจ้าคุณจำนงนะฮะอดีตเจ้าคุณจำนงกลับมาเนี่ยฮะนี่ฮะบิ๊กแป๊ะนะครับวันแรกมานี่ลงสนามบินปั๊บสุวรรณภูมิปั๊บหลบเลยครับหลบจากหลบหน้าตาของสื่อเลยนะครับจากเดิมที่บอกว่าโอ้เนี่ยฮะหลบไปเลยเมื่อวานนี้ปรากฏว่าประชุมสนช.นะครับเจอผู้สื่อข่าวหลบไม่ได้มั้งก็เลยบอกว่าไปเยอรมันอากาศดีครับอากาศดีครับไม่ได้เจอพระพรหมเมธีครับโอ้โหนี่ฮะไม่รู้คำพูดนี้คิดว่าเท่หรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับบอกว่าไปเยอรมันเนี่ยอากาศดีไม่ได้พบอดีตพระพรหมเมธีฮะปรากฏว่าเป็นเรื่องเลยครับท่านผู้ชมครับเพราะอย่างที่ผมเรียนเอาไว้เมื่อวานเนี่ยคือไปกันเนี่ยเป็นคณะจะบอกว่าชุดเล็กชุดกลางก็ไม่รู้เป็น10ละนะฮะค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่าดำเนินการอะไรต่างๆทั้งหมดมันคือเงินงบประมาณทั้งสิ้นแต่พอไปแล้วไม่ได้ไปแล้วจั่วลมเนี่ยนะฮะไปแล้วจั่วลมเนี่ยแน่นอนที่สุดกลับมาปั๊บเนี่ยเจออะไรข่าวเดียวกันกับพี่คู่เนี่ยนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะอันนี้จาก
เว็บของแนวหน้านะครับเว็บของแนวหน้านะฮะนี่ครับเห็นไหมครับความเห็นคอมเมนต์ความเห็นที่ตามมาในโลกโซเชียลเนี่ยตรึมนะฮะตรึมนะฮะสำหรับจากทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.นะครับที่ให้สัมภาษณ์กับสื่ออากาศดีคือน่าจะพูดถึงเรื่องอื่นนะฮะอธิบายว่ามันมีปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะพยายามอย่างไรอันนั้นน่าจะได้คะแนนสงสารคะแนนดีใจจากประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยมากกว่าที่จะโดนจัดหนักแบบนี้นี่ว่าน้ำเหลวแบบไม่เป็นท่าเห็นข่าวบอกจะไปนำกลับมาด้วยตัวเองไม่ใช่หรือนะครับอย่ามาถามอายโว้ยอะไรทำนองนี้นะฮะเป็นความเห็นของคนที่เรียกว่าจัดหนักนะครับคราวนี้เอาล่ะจะพาไปดูตรงไหนจะพาไปดูตรงอลิตเติ้ลบุดดาครับท่านผู้ชมครับเพราะอลิตเติ้ลบุดดาเนี่ยวันนี้คือเว็บไซต์ของอลิตเติ้ลบุดดาเนี่ยก็ต้องขอบพระคุณนะฮะของขอบพระคุณเพราะว่าผมก็ใช้ข้อมูลของอลิตเติ้ลบุดดาเนี่ยค่อนข้างบ่อยอลิตเติ้ลบุดดาเป็นเว็บที่เกาะติดเรื่องสถานการณ์ในแวดวงพระสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศเนี่ยได้อย่างลึกซึ้งมากนะครับท่านผู้ชมครับคนที่ทำเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวเรื่องพุทธศาสนาแล้วก็มีความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยนะคือไม่ใช่เก่งศาสนาอย่างเดียวเรื่องวิสัยทัศน์เรื่องสับแสงเรื่องอะไรก็ตามทีที่เกี่ยวข้องกับระดับนานาชาติก็เก่งครับไม่ธรรมดานะฮะภาษาอังกฤษก็เก่งนะฮะถือว่าใช้ได้เก่งไม่เก่งแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าถือว่าภาษาอังกฤษเดี๋ยวก็ใช้ได้นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยใช้ได้มีการนำเสนออยู่2ประเด็นนะครับเอาประเด็นแรกก่อนนะครับพระวิเทศภาวนาธรรมหรือว่าไวโรจน์วิโรจน์โนเนี่ยนะฮะนี่ครับนี่เป็นพระที่อาจารย์หมอมโนนะฮะมโนเหล่านิดเนี่ยอาจารย์หมอมโนเป็นคนพูดนะฮะแล้วก็สื่อไปขยายผลต่อรวมทั้งเว็บไซต์ Little Buddha ด้วยพระวิเทศภาวนาธรรมหรือพระไพโรจน์วิโรจน์โนเนี่ยฮะวัดธรรมกายบาวาเรียประเทศเยอรมันคือคนที่อยู่เบื้องหน้าการลี้ภัยของเจ้าคุณจำนงนะฮะนี่ครับอันนี้ในเว็บไซต์ของ Little Buddha ก็โค้ดคำพูดของอาจารย์หมอมโนนะฮะส่วนคนที่อยู่เบื้องหลังคือทัตตชีโวภายใต้บารมีของธรรมชโยพระเทศพระวิเทศภาวนาธรรมหรือไพโรจน์วิโรจน์โนแห่งวัดพระธรรมกายบาวาเรียนะครับนี่ฮะนี่ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่อาจารย์หมอมโนบอกว่าคนนี้แหละรูปนี้แหละขออภัยไม่ได้ใช่คนนะรูปนี้แหละนี่ครับพระวิเทศที่ว่านี่ฮะนี่ครับนี่วัดธรรมกายบาวาเรียซึ่งเป็นหนึ่งใน7วัดของวัดพระธรรมกายในเยอรมนีนะครับเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดนะฮะเป็นวัดธรรมกายที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนีนะครับก็คือวัดธรรมกายบาวาเรียนะไม่เคยไปหรอกครับแต่ว่าอ่านเอาจากข้อมูลนะบอกว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็เป็นวัดที่เคยมีบทบาทตอนที่วัดพระธรรมกายโดนมาตรา44นะครับประกาศให้เป็นพื้นที่ห่วงห้ามนะเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการตรวจค้นเนี่ยนะก็วัดนี้ก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการที่รวบรวมบรรดาพุทธศาสนิกชนนะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับแสดงจุดยืนในการที่จะกดดันรัฐบาลไทยตอนนั้นนะครับนี่ก็คือพระวิเทศนะฮะพระวิเทศนะผมก็จำชื่อจริงไม่ได้สักทีนะครับพระวิเทศภาวนาธรรมหรือว่าไวโรจน์วิโรจน์โนที่คุณหมอมโนลาหอนิดนะครับมีการพูดถึงเอาไว้นะฮะแล้วก็มีการนำเสนอภาพนี้ด้วยนะฮะภาพนี้ก็ถือได้ว่าเป็นภาพที่มีเจ้าคุณจำนงอยู่ด้วยนะฮะในภาพนี้นะครับแล้วก็ที่วงกลมเอาไว้เนี่ยก็น่าจะหมายถึงนี่แหละพระวิเทศที่ว่าเนี่ยฮะนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องของการที่ออกมาให้ข้อมูลนะครับบอกว่าผ่านการประสานผ่านการดำเนินการนะฮะนี่เขาบอกว่าเจ้าคุณไวโรจน์ที่ว่าเนี่ยนะครับเจ้าคุณไวโรจน์ที่ว่าเนี่ยหรือพระวิเทศภาวนาธรรมนะฮะประจำอยู่ที่วัดพระธรรมกายบาวาเรียเยอรมันบินไปตั้งกองบัญชาการอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ตเพื่อรอการรับเจ้าคุณจำนงจนบิ๊กแป๊ะฟาวต้องหิ้วแห้วกลับมามหาศาลถึง14นั่งการบินไทยนี่เว็บไซต์อลิตเติ้ลบุดดาพูดนะครับไม่ใช่ผมพูดนะฮะเดี๋ยวผมมาพูดเองนี่ฮะก็อ้างคำพูดของอาจารย์หมอมโนนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็นบทความนะครับที่ทางเว็บไซต์อลิตเติ้ลบุดดาเนี่ยมีการพูดถึงพระวิเทศภาวนาธรรมนะฮะหรือเจ้าคุณวิโรจน์นะครับแห่งวัดพระธรรมกายบาวาเรียนะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้ทางวัดพระธรรมกายก็ออกแถลงการณ์นะครับปฏิเสธ
บอกว่าไม่ทราบความเคลื่อนไหวไม่ทราบรายละเอียดนะฮะแล้วก็ไม่ได้ติดต่อภาษาหรือให้การช่วยเหลือกับอดีตพระพรหมเมธีแต่อย่างใดนะฮะอันนี้คือในสองมุมฮะก็ว่ากันทั้งสองมุมธรรมกายก็บอกว่าไม่เกี่ยวนะฮะแต่ว่าสิ่งที่จะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับได้รับทราบคือเมื่อกี้ที่เห็นภาพทั้งไปแล้วนะครับเจ้าคุณไวโรจน์นะฮะเจ้าคุณไวโรจน์เนี่ยข้อมูลจะเป็นยังไงบ้างนี่ผมไปดูจากอลิตเติ้ลบุตตาเหมือนกันนะครับแต่ว่าย้อนหลังกลับไปเนี่ยหลายปีเหมือนกันของอลิตเติ้ลบุตตาพระไวโรจน์วิโรจน์โนนามสกุลเดิมตรีเนตรนะครับอายุ39พรรษา18วิทยาฐานะนักธรรมเอกปวส.สังกัดวัดเมืองไทยก็คือวัดพระธรรมกายสังกัดเมืองนอกวัดเจริญนะครับเจริญภาวนานะครับวัดเจริญภาวนาอยู่ที่โนเบอรี่นะครับลอนดอนอังกฤษนะฮะปัจจุบันก็คือพระวิเทศภาวนาธรรมเจ้าวาดวัดพระธรรมกายบาวาเรียประเทศเยอรมันนี่ฮะเป็นข้อมูลที่ผมไปพุ่งไปค้นเจอเมื่อเช้านี่นะครับค้นเจอเมื่อเช้าเพราะว่าอยากจะรู้ว่าพระรูปนี้เป็นใครมาจากไหนนะครับมีเส้นทางอย่างไรคือสรุปง่ายๆก็เป็นพระธรรมทูตนะฮะเป็นพระธรรมทูตคือพระธรรมทูตก็คือพระที่จะเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือไปจำวัดไปจำพรรษาอยู่ที่วัดในต่างประเทศอ่ะเขาเรียกว่าพระธรรมทูตนะฮะต้องไปขออนุญาตนะครับเพื่อที่จะได้รับใบอนุญาตในการที่จะเดินทางไปอยู่ไปจำวัดในต่างประเทศนะครับโดยข้ออ้างโดยส่วนใหญ่ก็คือไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับนี่พระวิโรจน์โนนะฮะก็เป็นพระธรรมทูตนะครับนี่เป็นข้อมูลเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วนะครับในเว็บไซต์ของ Little Buddha อันนี้เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่9ครับท่านผู้ชมครับเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่9นะครับคือเจ้าคุณไวโรจน์ที่ว่าเนี่ยก็อยู่รุ่นนี้ฮะนี่ครับถ้าเป็นในบ้านเราก็มาพิจารณาวปรอวปออะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าในของพระเนี่ยเขาบอกว่านี่นี่ครับเป็นคอนเนคชั่นเป็นสายสัมพันธ์กันในรุ่นนะฮะนี่ครับพระธรรมทูตรุ่นที่19ครับก็เทียบเท่าวปอวปรอหรือหลักสูตรต่างๆนี่ครับที่นักการเมืองทหารเจ้าของธุรกิจทั้งหลายทั้งปวงชอบไปเรียนกันเพื่อไปสร้างคอนเนคชั่นนั่นแหละนี่ฮะอันนี้ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีของบิ๊กแปะกรณีของสีกาจุ๋มกรณีของเจ้าคุณไวโรจน์นะฮะแต่ว่าที่ยังค้างท่านผู้ชมอยู่ครับเดี๋ยวนะฮะยังที่ยังค้างท่านผู้ชมอยู่เนี่ยไปดูกันนิดเดียวนะฮะอีกตอนนึงที่มีการพูดถึงแล้วก็โอ้โหเนี่ยถือได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับนะครับว่าในส่วนของเนี่ยไปไหนละอลิตเติ้ลบุตตานะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะของเว็บไซต์อลิตเติ้ลบุตตาเมื่อสักครู่เนี่ยไม่รู้อยู่ไหนนะเพื่อที่จะไปดูอะไรไปดูในบทความนะฮะบทความของอลิตเติ้ลบุตตาที่เขียนถึงเรื่องนี้นะฮะเขียนถึงเรื่องนี้ในลักษณะที่บอกว่าไล่เรียงตั้งแต่การติดตามตัวนะครับของบิ๊กแปะกับทีมงานนะบิ๊กแปะกับทีมงานเนี่ยติดตามไปนะครับติดตามไปเพื่อที่จะนำตัวของพระพรหมเมธีนะขออภัยนิดนึงนะเดี๋ยวผมขอเซิร์ชใหม่ก็แล้วกันไม่รู้หายไปไหนนะครับแต่ว่าน่าสนใจตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับมันสนน่าสนใจตรงที่มีการบอกพูดถึงบอกว่าตอนที่ข้ามฝั่งไปเพื่อที่จะนำตัวของเจ้าคุณจำหนกนะครับกลับมาเนี่ยนะครับไปครั้งแรกแล้วปรากฏว่าการปฏิบัติการนะครับก็เขาจะมาข้ามเข้าไปปฏิบัติการในพื้นที่ของทางฝั่งสปป.ลาวนะอันนี้จากเว็บไซต์ของอลิตเติ้ลบุตตานะครับอลิตเติ้ลบุตตาเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับเพราะว่าแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมครับคือมีการพูดถึงการข้ามฝั่งเข้าไปนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าถูกทางการสปป.ลาวเข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่ของสปป.ลาวนะฮะก็มีการก็คือ
ต้องมีการเจรจานะฮะให้มีการปล่อยตัวของในซีกของทางตำรวจนะครับชุดนั้นชุดที่เข้าไปปฏิบัติการนะฮะชุดที่เข้าไปปฏิบัติการแต่ว่ายังหาไม่เจอนะครับแต่ว่าไปดูตรงนี้ก่อนคือระหว่างที่ไปปฏิบัติภารกิจนะฮะไปปฏิบัติภารกิจที่เยอรมนีนะฮะไปปฏิบัติภารกิจที่เยอรมนีเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าคุณจำนงเนี่ยฮะเจ้าคุณจำนงที่ว่าเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวนะฮะนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับเรื่องราวเนี่ยฮะคือขออภัยนิดหนึ่งเพราะว่าคือพอมันเปิดหลายหน้าปั๊บเนี่ยมันทำให้เรื่องการเสิร์ชหาเนี่ยมันไม่ค่อยจะเจอไม่ค่อยจะเป็นไปสักเท่าไหร่ท่านผู้ชมครับเนี่ยคือมีการเปรียบเทียบระหว่างบิ๊กแปะนะครับบิ๊กแปะก็คือพลตรีจักรทิพย์ชัยจินดานะครับกับเจ้าคุณจำนงนะฮะแม่นะฮะนี่ฮะอ่ะเอาตรงนี้แล้วกันนี่ from hero to zero นะฮะคือจากฮีโร่เนี่ยกลายเป็นแบบโอ้โหนี่กลับมาติดลบมาศูนย์เลยนะครับมาตั้งหลักใหม่ศูนย์เนี่ยนะเนี่ยอันนี้เป็นเว็บไซต์ Little Buddha ก็ทำคล้ายๆกับการประชดประชันอะไรทำนองอย่างนั้นนะครับทำไมเขาถึงพูดถึงว่านี่จากซีโร่นะครับมาจากฮีโร่มาเป็นนี่ฮะมาเป็นซีโร่ก็คือกลับมาเป็นศูนย์เนี่ยนี่ฮะเดี๋ยวนิดนึงนะครับคืออย่างที่ว่าเวลาขยับปั๊บเนี่ยมันจะมีปัญหานะฮะนี่ครับในมุมของบทความของอริเตนบุตราขออภัยนะครับท่านผู้ชมครับคือที่จริงเนี่ยเตรียมเอาไว้แล้วแต่ว่าเพื่อไม่ให้มันผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นนะฮะอย่างนี้เขาบอกว่าปฏิบัติการฟ้าสางล้างดงกับมีที่บิ๊กแปะเนี่ยนะครับส่งกำลังเข้าปิดล้อมและจับกลุ่มตั้งแต่หัวค่ำนะฮะวันที่23พฤษภาคมตอนเช้าชาร์จจับพระได้2รูปก็คือเจ้าคุณเอื้อนวัดสามพยากับพระพุทธอิสระวัดอ้อน้อยที่เหลือเนี่ยเป็นเพียงไม้ประดับนะครับหลังจากนั้นก็ตรวจค้นวัดสะเกดอีก2รอบนะฮะก็สุดท้ายเนี่ยเจ้าคุณธงชัยกับบรรดาผู้ช่วยเจ้าวาดนะวัดสะเกดก็มีการทยอยขอมอบตัวนะครับตามเข้าคุกทีหลังอะไรทำนองอย่างนั้นช่วงที่เจ้าคุณธงชัยยังไม่มอบตัวเนี่ยบิ๊กแปะพลเอกจักรทิพย์ใจเกินดาสั่งตำรวจทั่วประเทศไทยให้ระดมกันกดดันและจับกลุ่มเจ้าคุณจำนงธงชัยไม้ได้นะครับถือว่าขยายเขตปฏิบัติการครอบคลุมประเทศไทยจากพื้นที่เป้าหมายเพียง4แห่งคือวัดสะเกดวัดสามพยาวัดสัมพันธ์สัมพันธวงศ์และวัดอ้อน้อยใช้ตำรวจไม่เกิน400นายขยายผลเป็นใช้กำลังคนทั่วทั้งประเทศไล่จับพระเพียง2รูปนะฮะบิ๊กแปะสอท่าน็อตหลวมเมื่อจู่ๆก็ส่งตำรวจรุกล้ำข้ามเขตแดนลาวไปไล่ตะครุบตัวลูกชายของคนสนิทเจ้าคุณจำนงนะฮะแต่โดนซ้อนแผนโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวเข้าล้อมไว้ทั้งชุดต้องเจรจาขอปล่อยตัวผู้จับกุมและกลับมาแบบมือเปล่าเป็นยกแรกนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะท่อนนี้นะครับนี่ครับท่อนนี้นะฮะนี่ท่อนนี้นะครับอันนี้เป็นคล้ายกับอารัมภบทพูดถึงการปฏิบัติการครั้งแรกในการติดตามตัวในการจะไปปิดล้อมเอาตัวเจ้าคุณจำนงมาแต่ว่าในบทความของอลิตันบุตดาเนี่ยบอกว่าระหว่างการไปปิดล้อมเนี่ยถูกซ้อนแผนครับก็เลยโดนตำรวจสปป.ลาวเนี่ยล้อมเอาไว้ฮะปิดล้อมฮะสุดท้ายต้องมีการเจรจากันขอปล่อยตัวครับบอกนี่ยกแรกนะครับยกแรกของบิ๊กแบงค์นะฮะเท็จจริงอย่างไรไม่ทราบนะครับท่านผู้ชมครับเท็จจริงอย่างไรนี่ไม่ทราบแต่ว่านี่ไปเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของอลิตันบุตดานะฮะคือข้อที่จริงอะไรอย่างไรเนี่ยก็ต้องไปตามจากอลิเตนบุตราอีกรอบหนึ่งทางตำรวจถ้าเกิดว่ายังค้างคาใจหรือข้องใจว่ามันจริงไม่จริงอะไรยังไงนะครับจากนั้นปฏิบัติการฟ้าสางก็ขยายเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไม่จำกัดโซนและเวลาเมื่อรู้ว่าเจ้าคุณจำนงมุ่งหน้าไปทางกัมพูชาไปที่เวียดนามก่อนบินไปที่ไหนสักแห่งในโลกซึ่งคาดว่าจะเป็นยุโรปนะฮะเพราะที่นั่นสิทธิมนุษยชนมาแรงมากกระทรวงการต่างประเทศสั่งยกเลิกพาสปอร์ตเจ้าคุณจำนงเพื่อสกัดไม่ขึ้นเครื่องแต่ช้าเกินไปรู้ข่าวอีกทีเจ้าคุณจำนงอยู่ที่แฟรงเฟิร์ตเรียบร้อยแล้วไว้ปานเหาะนี่ในบทความของลิตเติ้ลบูดาเขาพูดไว้บ
บิ๊กแป๊ดเช็คข่าวชัวๆมั่นใจว่าต้องได้ตัวกลับมาขังรวมกับอดีตเจ้ากูเพราะทางการเยอรมันถามกลับมายังทางการไทยเรื่องพาสปอร์ตสีน้ำเงินคุณจะจำกันได้ถือพาสปอร์ตสีน้ำเงินก็คือพาสปอร์ตราชการนะฮะครั้นทราบว่าถูกยกเลิกแล้วก็ไม่ยอมให้เข้าประเทศสั่งกักบริเวณไว้จนกว่าจะได้เวลาส่งกลับประเทศต้นทางซึ่งจะใช้เวลาสูงสุดเพียง7 วันนี่คือตัวเลขให้บิ๊กแป๊ะตัดสินใจบินด่วนไปเยอรมันครับเพื่อที่จะหิ้วปีกเจ้าคุณจำนงกลับไทยปิดจ๊อบปิดท้ายรายการฟ้าสางล้างดงกระมิ่นโดยการบินไทยเห็นมากเห็นภาพไหมล่ะว่ามันยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนบิ๊กแป๊ะผู้บัญชาการตำรวจไทยจะได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นตำรวจโลกหรือตำรวจสากลในวันที่7 มิถุนายนศพนี้นี่ฮะโอ้โหนี่ประชดประชันเนี่ยบทความนี่กระทุ้งแบบกระทุ้งแหลกเลยตามสไตล์ของมาริเติลบูด้านะครับมาริเติลบูด้าเลยกระทุ้งทุกฝ่ายเลยนะนี่ฮะนี่ครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะให้ดูกันนะครับว่าเป็นบทวิเคราะห์ของอลิเทนบุตรานี่คือความฝันอันสูงสุดของใครเอ่ยเห็นแสงทองผ่องอภัยในวันบินไปเยอรมนีมีความกระชับมั่นใจถึงขนาดสั่งจองที่นั่งการบินไทยทั้งโซนถึง14 ที่นั่งนะนี่สั่งจองที่ที่นั่งกลับอย่างที่ผมเรียนไว้นะเกือบ20 ที่เนี่ยการจะสอบให้เสร็จก่อนเครื่องแตกรันเวย์สุวรรณภูมิด้วยซ้ำไปแต่ตำรวจไทยที่เก่งกาจรู้ทุกเรื่องในเมืองไทยก็กลับกลายเป็นอ่อนหัดนะฮะในคลิปต่างเมื่อมีมือที่มองไม่เห็นยื่นเรื่องนะครับยื่นเรื่องขอลี้ภัยให้อดีตเจ้าคุณจำนงทำนองสลับไพ่จากพาสปอร์ตไทยที่ไร้แต้มกลายเป็นคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและกำหนดไต่สวน2 เดือนแถมขอยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน1 ปีไพ่ใบนี้ถูกเกทับจากมือของใครก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเล่นเอาผบ.ตร.ของไทยต้องยกเลิกการบินไทยเที่ยวยกโสดแต่แอบบินกลับมาอย่างเงียบๆหนีหน้านักข่าวไม่ยอมให้สัมภาษณ์เจ้าคุณจำนนนั้นหนีตายจากไทยไปรอดตายที่เยอรมันแต่บิ๊กแป๊ะแจ้งเกิดจากไทยแต่ไปตายที่เยอรมันมีความแตกต่างกันตรงนี้แหละในปฏิบัติการฟ้าสางล้างดงกระพินก็ไม่รู้นะว่าล้างดงกระพินคราวนี้ดงสีกากีจะโดนล้างด้วยหรือเปล่าเพราะเห็นว่าครบ.ตู่ก็สวยไปด้วยครับโอ้โหนี่ฮะมันมากครับบทวิเคราะห์ชิ้นนี้นะฮะนี่ของอลิเทนบุตราว่าด้วยเรื่องของปฏิบัติการของบิ๊กแป๊ะล้วนๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นข้อมูลของอลิเทนบุตรานะครับเป็นบทความของเขานะฮะส่วนข้อที่จริงเนี่ยจะมีการปฏิเสธจะมีการยืนยันอะไรยังไงแค่ไหนเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะแต่ว่านำมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่านี่อาจจะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งหรือไม่อย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่านผู้ชมก็แล้วกันนะฮะอ่ะนี่ฮะก็ว่ากันนะครับคราวนี้ขอปิดท้ายแล้วกันเพราะว่าเวลาก็เดินทางมาถึง9:10 นแล้วนะครับไปดูเรื่องของคุณทวัชชัยนะฮะทวัชชัยอนามวงเนี่ยฮะนี่เป็นอดีตส.ส.หลายสมัยนะครับของจังหวัดจันทบุรีคงจะจำกันได้นะครับคนนี้เป็นอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์นะครับ2 สมัยหลังนี่จันทบุรีเดียประชาธิปัตย์เนี่ยยึดได้ทั้งจังหวัดเลยนะครับที่นั่ง3 คนจันทบุรี3 คนยึดได้ทั้ง2 ข้างหลังสุดนะครับก็คือปี50กับปี54ประชาธิปัตย์คือประชาธิปัตย์เนี่ยนอกเหนือจากใต้นอกเหนือจากกทม.แล้วภาคกลางในการเลือกตั้ง2 ครั้งที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับตั้งแต่สมัยอรงกรพระบุตรเป็นรองหัวหน้าพรรคดูแลภาคกลางนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เป็นสาธิตปิตุเตชะนะครับเป็นรองหัวหน้าพรรคดูแลภาคกลางก็ถือได้ว่าไม่ธรรมดานะครับสามารถที่จะเข้ามารับช่วงแล้วก็ทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยปักธงสสเนี่ยได้เยอะพอสมควรในพื้นที่ภาคกลางนะครับภาคกลางก็รวมทั้งภาคตะวันออกด้วยนะฮะรวมทั้งภาคกลางตอนล่างด้วยก็ลงไปที่เพชรบุรีประจวบอะไรทำนองอย่างนั้นนะฮะนี่เป็นบทความนะครับของคมชลึกชาววันนี้เขียนถึงเรื่องของคุณทวัชชัยอนามพงศ์นะครับซึ่งเป็นอดีตสสของจันทบุรีนะเคยเป็นอดีตสสของประชาธิปัตย์แล้วก็ย้ายมาหลายพรรคคนนี้นะฮะแต่ว่า2 ครั้งหลังนี่ก็อยู่ประชาธิปัตย์กลับมาอยู่ประชาธิปัตย์นะฮะแล้วก็ทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยยึดพื้นที่ชายหาดของจันทบุรีได้2 สมัยล่าสุดนะครับแต่ว่าในบทความที่บอกว่าจันไม่ฮิทวัชชัยแยกวงชูธงพรรคลุงกำนันนะฮะนี่ครับเรื่องราวของคุณทวัชชัยอนามพงศ์นะฮะซึ่งเป็นอดีตส.ส.จันทบุรี8 สมัยครับท่านผู้ชมครับ8 สมัยอดีตประธานสภาจังหวัดจันทบุรีแล้วก็อดีตประธานสภาจังหวัดตราดนะฮะประกาศตัวเป็นแม่ทัพบูรพาให้กับพรรครวมพลังประชาชาติไทยหรือรปช.ของลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณนะฮะทวัชชัยอนามพงศ์เนี่ยถือได้ว่าถ้าในจังหวัดจันทบุรีหรือคนที่สนใจกันมันก็จะรู้ได้ยินชื่อของเขาค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะฮะจ
แต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเพิ่งคุ้นชื่อเขาเมื่อปี56ใช่ไหมสุเทพจัดชุมนุมมวลมหาประชาชนที่จันทบุรีสสพรรคประชาธิปัตย์3คนมีเพียงธวัชชัยอนามพงษ์คนเดียวเท่านั้นที่กระโดดลงไปจัดการชุมนุมสนับสนุนลุงกำนันในนามของกลุ่มรักชาติจันทบุรีต่อต้านระบอบทักษิณนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นของกปปส ช่วงที่มีการต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมแบบสุดซอยเนี่ยนี่ธวัชชัยก็นะครับในชุดของกปปสเต็มรูปแบบเลยนะนี่ครับก็เป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญคนหนึ่งนะครับที่ขับเคลื่อนให้กับลุงกำนันในพื้นที่ภาคตะวันออกของกปปสนะฮะก็เปลี่ยนจากชื่อเมื่อสักครู่เนี่ยมาเป็นกปปสจันทบุรีก็มีคุณธวัชชัยนี่แหละเป็นแกนนำนะคุณธวัชชัยเนี่ยในสกู๊ปในบทความของคมชลึก ขอไปนะฮะคุณธวัชชัยเนี่ยเป็นเดิมทีเป็นพ่อค้าพลอยเป็นพ่อค้าพลอยมีเครือข่ายทั้งในจันทบุรีนะครับแล้วก็ที่เขาสมิงแล้วก็ที่บ่อไร่จังหวัดตราดธวัชชัยเริ่มเล่นการเมืองเป็นสจ.จันทบุรีนะฮะเป็นประธานสภาจังหวัดจันทบุรียุคพลอยแดงเฟื่องฟูฮะโอ้สมัยก่อนเนี่ยจันตราดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโรงพลอยทุกวันนี้ก็ยังเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยเพียงแต่ว่าพลอยส่วนใหญ่ก็นำมาจากที่อื่นนะครับเพราะที่นั่นก็น่าจะเหลือน้อยแล้วนะฮะปี29ลงสมัครสสประชาธิปัตย์จากนั้นก็ย้ายไปหลายพรรคได้เป็นสสเกือบทุกสมัยหลังรัฐประหารปี49กระแสของประชาธิปัตย์มาแรงนะครับธวัชชัยชวนพงเวชเวชชาชีวะจากไทยรักไทยชวนยุคคนชนะวัฒน์ปัญญาจากชาติพัฒนามาลงสสในสีเสื้อประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งนะครับในปี2550นี่ฮะ3คนนี้3ทหารเสือมาลงประชาธิปัตย์แล้วก็ได้เป็นสสทั้ง2สมัยครับก็ปี50กับปี54ประชาธิปัตย์สสทั้งจังหวัดเลยนะครับ3คนนี้นะครับ3คนนี้ก็เป็นสสของจังหวัดจันทบุรีจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยล่าสุดเนี่ยกรณีของธวัชชัยนะธวัชชัยอนามพงศ์ที่ว่าเนี่ยนะครับก็แสดงท่าทีจุดยืนเนี่ยนะครับก็จะไปสนับสนุนลุงกำนันสุเทพเทือกสุบัติก็จะเลยทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยเหลืออดีตส.ส.อยู่2คนก็คือยุคคนชนวัฒน์ปัญญากับพงเวชชาชีวะนะอันนี้เป็นการพูดถึงเรื่องราวของอดีตส.ส.8สมัยนะครับของจังหวัดจันทบุรีนะครับธวัชชัยอนามพงศ์ซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่าสามารถที่จะปักธงให้กับพรรครวมพลังประชาชาติไทยของลุงกำนันสุเทพเทือกสุวรรณในจังหวัดจันทบุรีแซ่เอาเก้าอี้ส.ส.ของประชาธิปัตย์นะครับพรรคการเมืองเดิมของทั้งลุงกำนันแล้วก็ของคุณธวัชชัยได้หรือไม่อย่างไรต้องติดตามรับชมกันนะครับท่านผู้ชมครับเอาละฮะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวคราวที่นำเสนอท่านผู้ชมนะครับผ่านทางการไลฟ์สดเช้าวันนี้อย่าลืม 16:05 ถึง 16:30 นะครับการไลฟ์สดนะครับผ่านทางเพจคุยเคาะข่าวหรือผ่านทางเพจของ @cu radio นะครับวิทยุจุฬานะครับ @cu radio ก็สามารถที่จะติดตามรับชมกับการไลฟ์สดได้นะครับเป็นการไลฟ์สดระหว่างที่ผมไปจัดรายการในห้องส่งนะครับของสถานีวิทยุนะครับจุฬาหรือว่า CU radio นะครับ FM 101.5 MHz นะครับ16:05ถึง 16:30 เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมถ้าอยู่ในรถก็ฟังผ่านหน้าปัดก็ได้หน้าปัดวิทยุนะครับ 101.5 หรืออยากจะเห็นหน้าค่าตาของคนจัดนะฮะดูความหล่อเหลาพูดเด่นนะฮะก็ติดตามไลฟ์สดได้นะครับผ่านทางเพจคุยก็ข้าวขาหรือทางเพจ @cu จุฬานะครับต้องมีคำว่า @ด้วยนะฮะ @cu จุฬา 16:05 ถึง 16:30 ประเด็นร้อนทางการเมืองวันสุดท้ายของสัปดาห์วันศุกร์นะเมื่อวานอาจจะได้พูดสั้นไปนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอยู่แล้วแต่วันนี้กลับมาเข้มข้นให้ข้อมูลให้แบ็คกราวด์ให้สาระทั้งสิ่งที่เป็นปัจจุบันสิ่งที่เป็นอดีตก่อนหน้านี้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากเรื่องนั้นๆก็เรียกได้ว่าฟังกันครบถ้วนรอบด้านทั้งปัจจุบันย้อนกลับไปดูแบ็คกราวด์แล้วก็มองไปในอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับ16:05 นะครับก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับขิงผงกระชายดำตอนนี้ก็มีคนสั่งเข้ามาพอสมควรนะฮะขอบพระคุณนะครับจะทยอยส่งให้นะครับก็ใจเย็นๆนะครับควรหนึ่ง200 บาท
ช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็พวกวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ชาวโอท็อปทั้งหลายนะครับที่นำขิงนะนำกระชายยำซึ่งที่เพชรบุรีเนี่ยถือว่าเป็นตลาดซื้อขายที่ใหญ่มากๆในระดับต้นๆขิงที่ส่งไปขายในต่างประเทศส่วนหนึ่งฮะส่วนหนึ่งเข้าใจว่าน่าจะพอสมควรทีเดียวก็มาจากการซื้อขายผ่านทางตลาดที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับขิงสดของแท้คุณภาพชั้นยอดนะฮะนี่ครับโดยฝีมือของชาวบ้านนำภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับผสมผสานกับนวัตกรรมใหม่นะครับทำออกมาเป็นขิงผงกระชายยำสำเร็จรูปชงดื่มได้เลยนะครับชงดื่มชื่นคอมากนะครับชุ่มคอชื่นใจส่วนนี้ข้าวหอมมะลิอันนี้ไรเบอรี่หอมมะลิอันนี้ข้าวกล้องหอมมะลิอันนี้เป็นข้าวหอมดอยนะครับข้าวหอมมะลิดอยที่จังหวัดเพชรบูรณ์นี่จากสุรินทร์นะครับสุรินทร์ก็เป็นข้าวเกษตรอินทรีย์ปลอดจากสารพิษนะฮะทั้งหมดนะครับเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของท่านต้องดูแลสุขภาพนะครับบางคนนี่ห่วงสุขภาพไปฟิตไปออกกำลังกายทำอะไรต่ออะไรเยอะแยะอดอาหารการกินกันเยอะแยะแต่ว่าพอเวลากินขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เลือกอาหารที่บริโภคอาหารการกินโดยทั่วไปนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหมันผสมอะไรชูรสผสมน้ำตาลเครื่องปรุงรสนะผสมอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายไก่ก่อนนะครับโดยเฉพาะยิ่งใครที่ชอบซื้ออาหารประเภทแบบปัจจุบันทันด่วนนะประเภทหมูย่างหมูปิ้งอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไก่ย่างไก่ทอดอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอันนี้แช่น้ำตาลผสมเครื่องปรุงรสนะเยอะแยะมากมายไก่ก่อนนะครับแล้วก็จะมีผลต่อร่างกายนะอุตสาห์ออกกำลังกายอุตสาห์ดูแลสุขภาพอาหารการกินเนี่ยข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักเนี่ยก็ควรจะเป็นข้าวปลอดสารพิษแนะนำนะครับข้าวหอมไทยหอมมะลิมีแบรนด์ของแจ็คกี้ไรเบอรี่นะครับเป็นข้าวเกษตรอินทรีย์เพื่อดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็จะช่วยให้เกษตรกรที่ทำเกษตรกรแปลงใหญ่ปลอดสารพิษนะทำด้วยใจไม่ได้ใช้สารเคมีเลยในการดูแลรักษาตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะตอนสีเนี่ยสีลงสีของชาวบ้านนะครับลงสีของวิสาหกิจชุมชนแต่ว่าก็มีการคัดนะครับมีการฝัดข้าวเดี๋ยวนี้เพื่อเอาหินออกไปนะฮะเพราะว่าคนที่บริโภคข้าวกล้องหรือว่าข้าวหอมมะลิหรือว่าข้าวเกษตรอินทรีย์หรือทั่วไปเนี่ยจะเข็ดขยาดหินนะเพราะว่ามันจะมีหินอยู่ด้วยแต่ของเราการันตีนะครับท่านผู้ชมครับการันตีนะฮะถ้ามีหินเนี่ยเดี๋ยวเราแถมให้2ห่อเลยนะท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามที่จะสร้างหลักประกันเอาไว้อยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพข้าวเกษตรอินทรีย์คือข้าวที่ในอนาคตข้างหน้าจะเข้ามามีบทบาทจะมีความสำคัญหลังจากที่คนเนี่ยเริ่มที่จะเข้าใจนะครับว่าการดูแลรักษาสุขภาพมันต้องเริ่มต้นจากข้าวหอมมะลิซึ่งหอมมะลิไทยปัจจุบันเนี่ยไปไกลมากนะครับท่านผู้ชมครับใช้ข้าวหอมมะลิไทยเนี่ยเป็นต้นแบบเป็นนวัตกรรมเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับต่อยอดทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชีวิตความไปอยู่ของประชาชนเยอะแยะเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังนะฮะทางรัฐบาลก็พยายามที่จะให้ความต้องการในต่างประเทศที่ยอมรับมากนะครับสำหรับข้าวหอมมะลิของไทยนะฮะหอมมะลิได้รับการยอมรับขนาดนี้แล้วท่านจะเลือกหอมมะลิที่มันปลูกกับสารเคมีนะฮะยาปราบศัตรูพืชมีอันตรายสะสมในร่างกายได้ตลอดเวลาหรือจะเลือกข้าวหอมไทยหอมมะลิมีแบรนด์ที่ปลอดจากสารพิษต่างๆก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับติดต่อซื้อขายสอบถามก็มาก็ผ่านทาง ID LINE ดีที่สุดนะครับ0804565624นะครับ0804565624อันนี้เป็นหมายเลขของ ID LINE นะครับก็ทักไลน์กันเข้ามานะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับวันนี้ 16:05 นะครับทางเพจคุยข้อข่าวหรือเพจ @CU Radio นะครับหรือวิทยุจุฬาหรือติดตามผ่านทางหน้าปัดได้นะครับ FM 101.5 MHz ครับ 16:05 ถึง 16:30 นะครับส่วนท่านที่อยากจะซื้อหานะฮะข้าวให้กับเด็กกำพร้าผู้ด้อยโอกาสนะครับมูลนิธิหรือวัดวาอารามต่างๆนะครับที่ทำงานด้านสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผ่านทาง ID LINE เราจะไม่คิดค่าส่งนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมประจักษ์มงคลสวัสดีครับ